ยังไม่เคยมานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ละเอียดเลยว่าจุดไหนเบอร์อะไรนะครับแล้วคุณก็เลือกได้เต็มที่เลยนะเป็นการเล่นชิงช้าที่ดูเสี่ยงนะโอ้โหลัดโอ้ลัดหูหนีบขี้เกียจเป็นระเบียบตอนนี้เป็นเวลาขี้เกียจไม่ใช่เวลาที่จะเป็นระเบียบเพราะคุณยังไม่จัดอะไรนะน้ำรสชาติดีกว่าที่คุ้งกระเบนนะฮะคุ้งกระเบนจะออกรสเค็มๆหน่อยเขาแหลมย่าวันนี้นะมองไปไกลมากเลยนะแล้วยังเห็นชัดมากๆเลยทัศนวิสัยดีมากนะครับมันสวยมากเลยนะทางเดินที่นี่ไม่วิบากมากนะครับรองเท้าแตะก็มาได้นะผมรองเท้าแตะมาอยู่สวัสดีทุกคนนะครับผมขุนไปไหนมาบ้างขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วผมไปกางเต็นท์นอนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนนะฮะตื่นเช้าก็เดินไปชมลานหินสีชมพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ครับเราเดินทางออกมาจากเขตห้ามล่าขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะฮะคืนนี้เราจะพักเขาแหลมย่า1คืนครับเดี๋ยวมาดูว่าที่พักที่นี่ที่กางเต็นท์ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับครับผมค่าเข้าค่ากางเต็นท์เท่าไหร่ครับน้องพี่ค่าเข้า40บาทแล้วยามาได้20นะครับเป็น60ครับผมเดินขึ้นไป100เมตรเดินซ้ายไปจ่ายค่าสถานที่กางเต็นท์นะครับครับผมที่ประตูหน้านะครับจะเสียค่าเข้า40บาทค่ายานพาหนะอีก20บาทเป็น60บาทนะฮะจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาเสียค่าธรรมเนียมการกางเต็นท์อีกคืนละ30บาทนะครับเพราะฉะนั้น1คืนที่นี่ก็เสียค่าใช้จ่าย90บาทครับผมแต่ว่าการกางเต็นท์ที่นี่จะต้องเลือกจุดกางเต็นท์นะครับโดยที่สำนักงานเนี่ยเขาจะมีแผนผังไว้ให้ว่าเขามีล็อกให้กางเต็นท์ตรงไหนบ้างนะครับเราจะต้องมาร์กไปเลยเอา A1 A2 A3 อะไรแบบนี้นะฮะเขาก็จะให้ป้ายมาครับพอเรากางเต็นท์เสร็จเราก็จะต้องเอาป้ายที่ได้มาแขวนไว้ที่เต็นท์นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของที่จอดรถนะครับตอนนี้เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ขับรถลงไปถึงบริเวณข้างล่างตรงริมทะเลครับขับรถลงไปไม่ได้แล้วนะก็จะต้องจอดไว้บนเนินข้างบนครับแล้วเดินลงเขาไปถ้ามากางเต็นท์นะครับบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าจะเอารถลงไปเพื่อเอาของลงก่อนนะเจ้าหน้าที่บางคนเขาไม่รู้นะว่าเรามากางเต็นท์ส่วนผมก็ไม่รู้นะว่าจุดกางเต็นท์มันจะอยู่ไกลจากจุดจอดรถขนาดนี้นะครับก็ไม่เคยมากางเต็นท์ที่นี่มาก่อนนะมาเป็นครั้งแรกเขาบอกให้จอดตรงนี้ก็จอดตรงนี้อ่ะครับสวัสดีครับ A1 ตรงไหนอ่ะครับ A1 พูดเลยข้างบนเลยอ๋อครับผมทำไมเนี่ยขอเขาเอารถลงมาก่อนนะเออเอารถลงมาก่อนได้เขาโบกมาว่าเลี้ยวเลยจอดนี่ครับเรื่องเลยเป็นกลางกับทรายป่ะครับบนทะเลอ๋อบนครับผมครับขอบคุณครับเราจะจองเนี่ยเราต้องเดินดูของครับครับที่ไปดูว่าแหนมร่มเย็นครับผมแนะนำตรงไหนครับA12ครับผมแนะนำA12เลยริมสุดเลยโล่งมากตอนนี้ยังไม่มีคนมาจองที่เราเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับผมก็ต้องไปที่สุดโอเคครับผมตัดสินใจเปลี่ยนจุดกลางเต็นท์นะครับตามที่พี่เจ้าหน้าที่แนะนำนะก็ไปเปลี่ยนป้ายที่สำนักงานนะครับแล้วก็กลับมากางเต็นท์ที่ลานกางเต็นท์นะแอบไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงจะต้องฟิกจุดกลางเต็นท์ขนาดนี้นะถึงขั้นให้เลือกในแผนผังให้ดูกระดาษว่าเออแผนผังมีตรงนี้ตรงนี้จะเอาตรงไหนเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแค่แบบมีแผ่นมาแผ่นนึงแขวนหน้าเต็นท์ว่าจ่ายเงินแล้วหรือว่าได้รับอนุญาตแล้วอะไรอย่างนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่เขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะนะซึ่งผมไม่รู้แค่นั้นเองนะฮะเขาไม่ได้บอกนะครับกติกาของที่นี่เป็นแบบนี้ครับใครจะมาก็ต้องทำตามนี้นะแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูว่า A1 ถึง A12 เนี่ยโลเคชั่นเป็นยังไง
เผื่อเพื่อนๆไปเที่ยวจะได้พอตัดสินใจได้บ้างอย่างน้อยก็ดีกว่าดูแผนผังกระดาษนะครับกองของไว้ตรงนี้นะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ A12 นะครับตรงนี้ A11 ที่จริง A11 ก็ดีนะดูใบไม้ตรงนี้มันทึบร่มเลยร่มอยู่นะครับตอนนี้ A12 จะโปร่งๆหน่อยมีแดดลงนะครับแดดลงหน่อยก็แล้วแต่จะเลือกนะครับตามสบายเลยปึ๊บเดี๋ยวผมจัดการกางเต็นท์ก่อนผมใช้เวลาไม่นานในการกางเต็นท์นะครับก็กางเสร็จแล้วนั่งพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกว่าร้อนจังเลยเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะผมก็จำไม่ได้นะครับแล้วก็ดูเวลาในคลิปวิดีโอไม่ได้ด้วยนะ GoPro ผมมันมีปัญหายังไงไม่รู้นะฮะเมื่อวานร้อนมากนะครับที่คุ้งกระเบนอ่ะโหร้อนจนแบบ2 ทุ่มมั้งอาบน้ำทีหนึ่งนะตีหนึ่งไปอาบน้ำอีกทีหนึ่งนอนไม่ได้ร้อนมากนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ก็เตรียมเครื่องอาบน้ำไปแล้วก็ห้องน้ำอยู่แค่นี้เองนะใกล้ๆนะครับเปลี่ยนเต็นท์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะซื้อแบบที่เป็นมุ้งแน่นอนอ่ะอย่างนี้ไม่ไหวละดีแคทลอนนี่เก็บไว้ใช้หน้าหนาวนะมาครับมาครับเรามาอาบน้ำกันซะก่อนนะดูห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำชั่วคราวแหละระหว่างที่เขากำลังสร้างอยู่นะไม่มีที่อาบน้ำเท่าเลยแล้วอันเนี้ยอันนี้มีที่อาบน้ำโอเคครับจัดไปโอ้โหอย่างร้อนเปิดพัดลมระบายอากาศก่อนร้อนมากแล้วเนี่ยอย่างกับเตาอบกลางวันก็เงี้ยฮะเดี๋ยวดูดิมีที่แขวนของไหมไม่มีครับแขวนกับลูกบิดแล้วกันนะโอเคแขวนกับลูกบิดครับห้องน้ำชั่วคราวก็ใช้ได้นะโอเคโอ้เย็นกว่าเดิมเยอะเมื่อกี้ร้อนมากอ่ะห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำที่แปลกมากนะครับนี่เห็นไหมแปลกยังไงรู้ไหมมีสายฉีดชำระแต่ไม่มีโถแล้วก็มีนี่ด้วยที่ใส่กระดาษทิชชู่แต่ไม่มีโถนะเป็นไงล่ะเป็นคนช่างสังเกตปะเมื่อกี้นี้บอกว่าไม่มีที่แขวนของนี่เรานี่อะไรวะนี่แหละเป็นคนช่างสังเกตก็งี้ใช้ได้ครับน้ำที่นี่ตอนกลางวันน้ำยังเย็นอยู่ก็จัดว่าใช้ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้ำรสชาติดีกว่าที่คุ้งกระเบนนะฮะคุ้งกระเบนจะออกรสเค็มๆหน่อยผมไม่ได้กินนะแค่บ้วนปากเฉยๆนะฮะบ้วนปากแล้วรู้สึกได้นะว่าน้ำนี่พอจะโอเคกว่าประมาณนั้นนะฮะพักผ่อนนะเละเทะเนาะขี้เกียจเป็นระเบียบตอนนี้เป็นเวลาขี้เกียจไม่ใช่เวลาที่จะเป็นระเบียบนะเพราะผมยังไม่จัดอะไรนะประมาณนี้ไปก่อนจะหลับแล้วง่วงลมเย็นวิวดีเนาะชอบแบบนี้ก็ตามมากันได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเดี๋ยวรอไปเดินเล่นนะครับฝั่งนั้นรู้สึกไปไม่ได้ดูเหมือนมีรีสอร์ทมีอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไม่ไปก็แล้วกันนะก็เดินไปเดินฝั่งนู้นดีกว่าเขาก็ช่างคิดนะชิงช้าแบบนี้นะครับเป็นการเล่นชิงช้าที่ดูเสี่ยงนะ ไหนลองดิยังไงวะอ๋อโอเคประมาณนี้เหมือนลิงเลยวะ โอ้เราต้องเลือกว่าเราจะเอาไว้ข้างซ้ายหรือข้างขวาเฮ้ย เออเฮ้ยก็เสียวดีโอ้โหรัดโอ้รัดหุ่นหนีบเข้าใจไหมว่าถ้าเป็นผู้ชายอ่ะมันไม่มีทางที่จะเอาเชือกไว้ตรงกลางได้นึกออกปะยังไงมันก็ต้องเลือกอยู่ดีว่าจะให้เชือกอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาอันนี้เข้าใจนะเก็ตเข้าใจตรงกันโอเคมาเล่นก็ระวังนะครับระวังโดนหนีบนะโอ้แดดสองตาเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู่นอ่ะข้างหลังเห็นปะนั่นนะครับที่มีป้ายเขาแหลมย่าอยู่อะไปดูกันเลยดีกว่านะเพราะตอนนี้ก็4โมง
ละแดดอ่อนละไม่ใช่ว่าแบบแดดตอนบ่ายสองครึ่งบ่ายสามเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะเราเดินไปทางนี้กันดีกว่าลืมเดี๋ยวต้องถ่ายก่อนดีนะก่อนแสงจะหมดนะฮะผมสัญญาไว้ว่าจะให้ดูว่า A1 ถึง12เนี่ยมันเป็นตรงไหนบ้างเผื่อว่าจะเลือกที่กางเต็นท์นะครับจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นเบอร์อะไรนะอ่ะเดี๋ยวผมไปเริ่มตั้งแต่ตรง A12 เลยแล้วกันอ่ะตรงนี้นะครับ A12 นะห้องน้ำคือขาวๆนี่แต่ผมเดาว่าอีกสักพักนึงนะครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำอันนี้เขาน่าจะสร้างอยู่นะฮะ A12 แล้วก็จะมีศาลาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ A11 นะครับ A10 ไล่ไปจะมีโต๊ะตรงนี้ก็จะมาใช้นั่งกินนั่งคุยกันอะไรก็ได้นะครับ A9 นี่ตอนกลางวันก็ร่มดีนะแล้วก็บันไดที่เราลงมาเนี่ยคือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเออจริงๆไอ้ล็อกอย่างเงี้ยผมไม่ได้ให้ดูมีตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะล็อกอย่างนี้เนี่ยนะ C นะ C ป้ายหายไม่รู้ C อะไรนะครับไอ้ล็อกนี้นะแต่ล็อกนี้ C20 นะครับ C20 จะอยู่กับ A10 นะดูนี่ A10 กับ C20 นะครับ C19 อยู่หลัง A9 นะครับ C18 ครับ C18 รูนี้ C17 ใต้ต้นไม้นะเมื่อกี้ A10 A9 A8 นะครับ46ก็ใต้ต้นไม้เหมือนกันนะครับ45อยู่ตรงนี้อยู่หลัง A7 นะครับ A7 แล้วก็ A6 นะครับ A6 นี่สุดแล้วต่อไปทางนู้นนะครับเอารถมาลงของได้แล้วก็ต้องเอากลับไปจอดข้างบนนะครับ A5 A4 แหละนะมันดูเหมือนเป็น2ล็อกเนาะน่าจะ A5 A4 มั้งเหรออยู่ติดกันอย่างนี้เลยเหรอ A3 A2 A1 ครับตรงนี้แล้วก็นี่คือห้องน้ำ A3 กว้างมาก A3 A2 A1ลานกลางเต็นท์ก็คงจะประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูฝั่งจุดชมวิวกันดีกว่านะครับระหว่างที่ผมกำลังเดินไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่านะครับปรากฏว่าผ่านร้านสวัสดิการพอดีนะครับตรงนี้เขาปิด5 โมงเย็นครับสำหรับวันธรรมดาแบบนี้นะผมก็เลยแวะซื้อของซะก่อนนะฮะก็ถ่ายมาให้ดูครับว่าร้านสวัสดิการที่นี่มีอะไรขายกันบ้างมียาสระผมน้ำยาบ้วนปากนะครับผ้าอนามัยยากันยุงถ่านไฟฉายก็มีนะครับสำลีก้อนแป้งโฟมล้างหน้านะครับไอติมก็คล้ายๆร้านโชห่วยทั่วไปครับแต่ว่าราคาก็จะบวกนิดหน่อยนะขาดเหลืออะไรก็มาตรงนี้ก่อน5 โมงเย็นนะครับตรงนี้ครับจุดชมวิวนะครับเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดปึ๊บจะบอกทุกคนว่านี่เป็นวิวทะเลวิวไกลๆที่ชัดมากๆครับผมไม่ได้ดูวิวระยะไกลแล้วมันเห็นเส้นขอบฟ้าชัดขนาดเนี้ยมันนานมากแล้วนะฮะระยะหลังๆมานี้เรื่องของฝุ่นนะฮะ PM2.5 มันเยอะมากนะครับมันทำให้แบบมองตรงไหนก็ไม่เคลียร์ไม่ชัดไปหมดเขาแหลมย่าวันนี้นะมองไปไกลมากเลยนะแล้วยังเห็นชัดมากๆเลยอยู่ทัศนวิสัยดีมากนะครับเนี่ยคุณท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มปี๊ดๆขนาดแบบทัศนวิสัยดีสุดเลยนะรำลึกความหลังกันหน่อยนะครับผมเคยมาถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับให้พี่สาวเพื่อนนะผมเป็นช่างภาพมันสวยมากเลยนะ
จะเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่านะครับทางเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะฮะที่ทอดยาวไปตามชายทะเลนะจะบอกว่าริมหน้าผาก็ไม่ใช่นะเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนะครับทางลาดเพื่อผู้ใช้รถเข็นเฮ้ยเยี่ยมไปเลยอันนี้เป็นทางลาดสำหรับผู้พิการจริงๆทำรั้วกั้นตรงนี้อีกสักหน่อยก็ดีนะไอ้ตรงเนี้ยนะฮะเผื่อพลาดอาจจะยังทำไม่เสร็จทางเดินง่ายกว่าหินสีชมพูเยอะเลยนะเมื่อเช้าไปหินชมพูมานี่เกือบตายนะฮะสถานีที่9ทำไมผมมาก็9เลยมันต้องเริ่มตรงไหนเหรอผมเดินเข้ามายังเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่าเส้นทางสะพานไม้ตรงนี้นะครับคือไม่ได้ดูว่าตรงไหนคือจุดเริ่มต้นป้ายที่1ป้ายที่2สถานีที่1ที่2ที่3ตามลำดับก็เดินมาตามความรู้สึกว่ามันควรจะไปทางนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเจอกับเขาแหลมย่าเจอกับจุดชมวิวที่ขึ้นไปบนภูเขาสูงๆแล้วสามารถมองลงมาเป็นทะเลได้นะระหว่างทางก็เจอนักท่องเที่ยวบ้างประปรายแต่ว่าถ้าคิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเนี่ยผมว่านี่ก็จัดว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนน่าจะเยอะกว่านี้อีกลมเย็นสบายนะครับเรียกว่าชิลๆกันเลยทีเดียวนะมานั่งสบายๆริมนี้ได้เลยนะฟ้าวันนี้มันเคลียร์จริงๆอ่ะมันใสมากๆเลยนะมองไปได้ไกลมากเลยนะมองเห็นทะเลชัดมากเลยสุดยอดแล้วนะวันนี้นี่ไงทะเลนี่แหละครับท่านผู้ชมนั่นคือดวงอาทิตย์ที่สว่างเจิดจ้าเสลือเกินมีป้ายเขาแหลมย่าอยู่บนเขานู่นนู่นเห็นไหมนู่นไกลมากมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะครั้งที่แล้วจำไม่เห็นได้เลยว่าเป็นแบบนี้นะฮะทางเดินที่นี่ไม่วิบากมากนะครับรองเท้าแตะก็มาได้นะผมรองเท้าแตะมาอยู่อารมณ์คล้ายๆทางไฟหินสีชมพูหน่อยๆเหมือนกันนะดูดิรูมันเป็นชั้นๆๆๆๆหินเป็นชั้นๆเลยนะหินเป็นชั้นๆใครเชี่ยวชาญธรณีวิทยานะครับบอกผมหน่อยว่ามันคืออะไรทำไมถึงได้เป็นแบบนี้มันคือหินอะไรจริงๆป้ายมันน่าจะมีนะนี่ไงหินควอไซต์พื้นที่บริเวณนี้เป็นหินควอไซต์นะครับอายุประมาณ360ถึง286ล้านปีนะตามนั้นครับ ตามนั้นเลยได้ความรู้แล้วนะนอกจากหินควอไซต์แล้วนะครับเราก็จะเจอเจดีย์เต็มไปหมดนะเป็นปฏิมากรรมของมนุษย์ยุคนี้แหละไม่ใช่ยุคไหนเลยนะเจดีย์เพียบเลยนะนี่ป้ายเก่าเป็นไม้นี่ป้ายใหม่เป็นปูนผมอยู่ดูวิวพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกทะเลอยู่อย่างนี้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็คิดว่ารีบกลับดีกว่านะอย่ารอให้พระอาทิตย์ตกเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทำกับข้าวมืดๆมันจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็เลยตัดสินใจกลับมาที่เต็นท์ครับมาตั้งกล้องถ่ายไทม์แลปเอาไว้ในขณะที่ผมก็ไปทำอะไรกินนะครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันเตรียมเข้านอนฮะซึ่งเอาตรงๆก็ยังไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับไหมเพราะว่าดูท่าทางบรรยากาศก็คงจะร้อนอบอ้าวเหมือนเมื่อวานแน่ๆนะกลางคืนร้อนมากนะกำลังจะไปแปรงฟันนะครับข้อดีของวันนี้ก็คือพระจันทร์สวยนะเมื่อกี้ถ่ายพระจันทร์ไป2ทุ่มถึง4ทุ่มพระจันทร์เพิ่งขึ้นนะครับมีเงาสะท้อนที่ผิวน้ำนะอย่างสวยเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปแปรงฟันดีกว่านะครับผม
มไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะต้องอาบน้ำกี่รอบนะเมื่อคืนนี้อาบน้ำ2รอบ 2-3 ทุ่มรอบนึงแล้วก็ตีหนึ่งอีกรอบนึงนะเพราะว่านอนไม่ได้มันร้อนมากต้องเดินไปอาบน้ำคืนนี้ก็เหมือนเมื่อคืนที่แล้วที่คุ้งกระเบนเลยนะฮะร้อนมากๆหลับๆตื่นๆไปจนถึงเช้าแต่ที่ต่างกันก็คือวันนี้ผมตื่นเช้ามาถ่ายไทม์แลปได้ทันนะไม่เหมือนที่คุ้งกระเบนคือนอนเพลินนะครับและอยากจะบอกว่าไทม์แลปวันนี้เนี่ยเมฆวิ่งสวยมากเลยนะผมชอบครับชอบดูความเคลื่อนไหวของเมฆเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยฮะเป็นเช้าวันปิดทริปที่ดีนะครับแต่ว่าได้ข่าวมาว่าฝนตกไล่มาจากฝั่งตะวันออกจากทางตราดนะก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะติดฝนอยู่แถวนี้ได้อยากจะบอกทุกคนว่าตอนที่ผมตัดคลิปนี้อยู่นะครับคือผมไปออกทริปอีกทริปนึงมาแล้วแล้วกลับมาแล้วตัดคลิปไม่ทันนะคลิปมันเยอะนะครับนอกจากคลิปเที่ยวแล้วเนี่ยผมยังอยากจะตัดคลิปอื่นๆอีกนะหมวกกันน็อกผมก็ซื้อใหม่เต็นท์ผมก็ซื้อใหม่นะครับเรื่องของสายพานก็ไม่ได้อัปเดตกันนานแล้วมีคนถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะอัปเดตให้ก็แล้วกันอีกหนึ่งเรื่องครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกือบลืมเลยนะตรงนี้มีคำเตือนนะครับใครที่จะไปเที่ยวให้ระวังลิงเอาไว้ให้ดีๆนะครับบางคนโดนลิงคุ้ยขยะถึงข้างเต็นท์เลยนะฮะส่วนผมโดนลิงปีนขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับไปกัดกล่องท้ายเป็นรอยเลยอันนี้ก็ระมัดระวังให้ดีๆโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ใครที่มีของแต่งเยอะๆระวังลิงมันหักกระจกข้างเอานะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ไปไหนมาบ้างและ Facebook Fanpage ไปไหนมาบ้างไว้ด้วยนะครับผมจะรีบอัปเดตข้อมูลต่างๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ